จุดเริ่มต้นจริงก็เริ่มจากการอยากทำนี่แหละครับอยากจะเปิดร้านกาแฟครับผมก็เลยเป็นจังหวะพอดีที่ช่วงโควิดซึ่งผมทำอาชีพเป็นนักดนตรีก่อนมาก่อนอยู่แล้วก็ไม่ได้มาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นนักดนตรีอยู่เหมือนเดิมจะแค่เพิ่มอาชีพขายกาแฟขึ้นมาตอนเช้าไปด้วยคือแดนครับผมก็ตอนนี้ช่วงเช้าก็ขายกาแฟครับช่วงบ่ายก็ทำอะไรอย่างอื่นไปเรื่อยครับก็จะเริ่มตั้งขายประมาณ 7:30 น.ครับถึงประมาณ 11:30 น.ครับผมใช่ครับมันเริ่มจากความอยากทั้งหมดเลยครับอยากทำอยากอะไรแล้วก็มองสิ่งรอบตัวมันมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นยังไอ้โต๊ะนี้ก็ไม่ใช่ของผมครับหมายถึงว่าทีแรกที่ผมเปิดก็จะเหมือนในรูปก็จะมีแค่เสียงกับไม้โต๊ะนี้ก็มีน้องเซนครับก็คือน้องเซนเขาเคยทำร้านกาแฟแบบมอไซค์อย่างนี้มาเหมือนกันก่อนแล้วตอนนี้เขาไปฝึกงานไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้เขาเลยเอามาให้ก็ต้องฝากขอบคุณน้องเลยครับไอ้ที่ทำงานสะดวกมากขึ้นเยอะเลยจริงก็เพิ่งเปิดเข้าสัปดาห์ที่สองตั้งแต่เขาแชร์กันไปก็ขายดีขึ้นเยอะเลยครับผมใช่ครับตอนที่เปิดร้านใหม่ๆก็ขายถือว่าไม่ได้แย่นะครับก็ปกติใช่ก็ตามปกติของร้านเปิดต่อไปแต่ว่าเอาแค่ว่าตอนนี้มันทำแล้วมันสนุกก็ทำต่อไปเรื่อยๆจริงๆมันต้องบาลานซ์กับงานกิจงานด้วยงานดนตรีงานอะไรด้วยใช่บางทีก็มีงานเล่นดึกมากๆผมอาจจะโดดหลับตอนเช้าบางวันอะไรแบบนี้ไอเดียแรกที่จะทำก่อนจะมาเป็นรถเนี่ยก็คืออยากจะทำในคอนโดของตัวเองแบบส่งห้องต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากว่าแจกนามบัตรด้วยก็ออกมาทำเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่คอนโดก็สั่งได้ครับตอนนี้ก็จะมีในไลน์แมนแต่ไลน์แมนก็สั่งลองสั่งดูกันก็ได้ผมอยู่แถวนี้ครับละแวกนี้ก็ได้โทรมาสั่งก็ได้ก็ผมจะกลับไปถึงห้องประมาณบ่ายๆครับบ่ายโมงบ่ายสองอะไรก็เริ่มได้โทรมาบอกก่อนก็ดีเพราะว่าบางทีน้ำแข็งมันหมดถ้าจะมีอะไรผมจะได้ไปเอามาแต่ว่าถ้าไม่มีผมก็ไม่ประหยัดจะไปเอามาตะกอไว้มันละลายหมดอะไรเงี้ยครับทำไหวครับมันมีไอเดียใหม่ขึ้นมาให้ทำเรื่อยๆก็ผมใช้ชีวิตง่ายๆจะทำก็ทำก็คือไม่รู้มันจะรอดหรือจะพังแต่ว่าทำไปก่อนพังมาก็หลายทีแล้วครับถ้ารอดก็รอดพังก็พังก็ให้มันรู้ไปเลยผมชอบทำนู่นทำนี่ครับก็ผมขายข้าวไข่เตี๋ยวบ้างขายข้าวหมูย่างบ้างอะไรเงี้ยทำลงทุนแล้วก็เจ๊งแล้วก็เจ๊งอะไรก็มีเคยหมายถึงอะไรแบบนั้นใช่ครับที่ผมเคยทำมาอะไรเงี้ย